เรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกกับข่าวของณเดชน์คุกิมิยะนะคะตอนนี้เรียกว่าต้องออกโรงมาเคลียร์เองเลยเพราะว่ามันมีข่าวลือค่ะว่าผู้จัดการคนดังอย่างพี่เอสุภชัยเนี่ยต่อสายตรงเลยนะถึงคุณหน่องอรุโนชาค่ะผู้จัดละครลิขิตรักข้ามดวงดาวเรื่องที่มีณเดชน์เป็นนักแสดงนำเขาหวั่นว่ากรณีกระแสดราม่าของแมทพิรณีที่นางเอกของเรื่องเนี่ยจะกระทบกับกระแสของละครจนทำให้ละครต้องเลื่อนฉายออกไปโดยไม่มีกำหนดงานนี้ค่ะก็เลยทำให้แฟนๆหลายคนก็เลยอดห่วงไม่ได้แต่ว่าล่าสุดค่ะณเดชน์เองก็ได้เคลียร์ถึงประเด็นนี้แล้วก็แน่นอนค่ะรวมไปถึงอีกหนึ่งเรื่องที่ไม่ถามไม่ได้เลยจริงๆอันนี้อยากรู้มาก นั่นคือทริปหวานนะคะที่ควงยาย่าอุรัสยาค่ะมีการนั่งซ้อนจักรยานเที่ยวไหว้พระที่อยุธยา งานนี้ค่ะก็เลยโดนแฟนๆแซวหนักแล้วก็ฟินหนักมากณเดชน์เองจะว่ายังไงไปฟังเลยจ้าก็วันหยุดพักผ่อนครับผมก็นัดกันได้ก็เลยแบบว่าไปเลือกที่จะไปต่างจังหวัดกันดีกว่าจริงๆแทบจะไม่ได้แพลนอะไรแบบเป็น1 2 3 4อะไรขนาดนั้นครับก็แบบพอไปถึงเนี่ยคือเราก็ไม่เคยไปอยุธยามาก่อนแต่ตัวน้องเนี่ยเคยไปก็จะพาไปวัดอะไรเงี้ยแล้ววัดโบราณก็ไปอีกทีนึงเลยคืออย่างที่น้องบอกไปแล้วว่าจักรยานอ่ะยางแตกจริงๆนะครับแล้วก็เลยต้องอาศัยว่าต้องนั่งไปด้วยกันก็เลยเป็นทำให้ทุกคนเห็นว่าเป็นภาพที่ซ้อนกันอะไรเงี้ยเราไม่วางแผนไม่ได้วางแผนอย่างผมมันไม่ได้วางแผนแต่ไม่รู้คนแถวนั้นเขาวางแผนหรือเปล่าจริงๆแล้วก็เที่ยวกันอยู่แล้วในส่วนนั้นแต่อาจจะไม่ได้มีภาพที่ทุกคนจะได้เห็นออกมาอันนี้อาจจะเป็นว่าได้เห็นเพราะว่าหนึ่งก็คือเราอยู่ในสถานที่ที่เป็นสาธารณะวัดก็มีนักศึกษาทัศนศึกษาก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็ปั่นจักรยานนึกด้วยว่าปั่นจักรยานทุกคนก็เลยเห็นว่าเราปั่นจักรยานอยู่ริมถนนอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ถี่นะครับผมก็ยังแบบยังอิงความเป็นปกติของในแบบฉบับของเราอยู่อันนี้ไม่ทราบว่าพี่เอโทรหาหรือเปล่าครับผมอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าแบบผู้ใหญ่ไม่ได้บอกพี่เอไม่ได้บอกอะไรพี่น้องไม่ได้บอกอะไรผมเลยจริงๆแล้วที่แพลนไว้ก็คือออนพร้อมกับประเทศจีนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในเมื่อถ่ายเสร็จเมื่อวานก็ต้องเหลือ CG กับตัดต่ออีกค่อนข้างมากตีไปสัก 2-3 เดือนไม่เมษาก็คงจะเป็นช่วงที่คนไปสงกรานต์กันก็ไม่น่าจะเหมาะนะฮะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นปลายเมษาหรือไม่ก็พฤษภาคมนะครับผมในฐานะที่ผมเป็นนักแสดงผมเชื่อว่าผมทำหน้าที่ของผมได้ดีที่สุดแล้วนะครับผมแล้วก็ผมก็อยากจะรอดูละครของผมเหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่าหนึ่งก็คือเป็นละครที่ถูกรีเมคจากเกาหลีด้วยแล้วก็เราก็อาจจะเอาส่วนที่เราสามารถทำได้ดีแล้วก็อาจจะมีบ้างที่เราภูมิใจว่าเราก็ดีกว่านะอาจจะเป็นโลเคชั่นหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่เราแบบว่าใส่เข้าไปตามสไตล์ของไม่ว่าจะเป็นพี่ปุ๊กหรือพี่ใหม่นะครับผมก็เพราะฉะนั้นเนี่ยทีมงานทุกคนนักแสดงทุกคนผู้กำกับทุกคนตั้งใจทำงานนี้แบบค่อนข้างมากๆเลยแล้วก็เรารู้ว่ามันมีอะไรค้ำคอเราอยู่เพราะมันเป็นการรีเมคจากของเกาหลีเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าทุกคนอยากให้ทุกคนได้ดูเรื่องนี้แล้วก็เชื่อว่าหลายคนน่าจะชอบถามว่ากลัวไหมผมไม่ค่อยเก็บมาคิดอ่ะคือเรารู้เราเห็นเราได้ยินแต่ว่าเราไม่ได้เอามาแบบมาใส่ข้างในเงี้ยเราก็เหมือนกับเราทำงานด้วยกันนะครับผมเราก็ให้กำลังใจกันปกติอยู่แล้วมันไม่ใช่แบบเรื่องที่ต้องมานั่งจับเข่าคุยอะไรเงี้ยส่วนตัวแล้วพี่แม่เขาก็ตั้งใจทำงานของเขามากอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็อยากให้ดูฝีมือการแสดงของเขาในเรื่องนี้มากกว่าครับมาเรื่องณเดชน์ยาย่าก่อนก็เป็นธรรมดาเป็นปกติของคู่เราอันนี้เราขออิมพลายว่าก็หวานเป็นปกติของคู่เรานะครับจริงๆแต่เอาจริงๆเลยนะกับการที่จักรยานยางแตกยอมรับมาใครไปเจาะยางทำได้ดีเหลือเกินแฮปปี้มากเพราะว่าจะตบรางวัลไม่ใช่อะไรถูกเพราะว่ากับการที่เขามีการมานั่งซ้อนท้ายอ่ะมันเป็นโมเมนต์ที่ดีเหลือเกินใช่อยากจะให้มีโมเมนต์อย่างนี้อีก